หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็ได้รีวิวกล้อง IP camera นะครับที่เป็นกล้องวงจรติดในบ้านนะซึ่งจริงทำไปหลายตัวหลายรีวิวมากๆครับแล้วก็เยอะมากๆนะแต่ว่าหลายๆคนครับก็อยากได้กล้องวงจรปิดหรือกล้องรักษาความปลอดภัยเนี่ยที่จะติดนอกบ้านกันน้ำได้กันแดดได้กันฝนได้ครับวันนี้เนี่ยก็เลยหยิบมาให้เพื่อนๆครับดูทั้งหมด2ตัวนะครับนะก็จะเป็นยี่ห้อ Lusafe ครับก็จีนที่ได้รับความนิยมยี่ห้อนึงนะถือว่าเป็นของจีนคุณภาพดีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเอามาให้ดู2ตัวนะครับระหว่างตัว Lusafe C4 นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเล็กนิดนึงนะครับแล้วก็ตัว Lusafe C6 ครับที่เป็นตัวใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าการทำงานต่างๆเนี่ยหรือว่าของข้างในเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับระหว่าง C4 กับ C6 นะครับเพราะนั้นตอนนี้เราไปแกะกล่องดูกันก่อนเลยครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 2:00 น.วันนี้ครับเราจะมาแกะกล่องกัน2ตัวนะครับก็คือ Lusafe C4 นะครับหรือว่า Nanotech LS C4 นั่นเองนะครับกับอีกตัวนึงเนี่ยก็คือ Lusafe C6 นะครับหรือว่า Nanotech LS C6 นั่นเองครับมาดูที่ตัวกล้อง Lusafe C4 กันก่อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกล้องกันน้ำนะครับเป็น Waterproof ทั้งตัวนะครับเลนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเลนส์ไวด์นะครับแล้วก็มีเหมือนจะเป็นไฟที่เป็นระบบของ Night Vision นะครับเป็นพวกอินฟราเรดนะครับความคมชัดก็จะเป็น HD 720p นะครับตัวนี้เนี่ยของที่ให้มาในกล่องครับนะครับก็จะมีเสาอากาศมาให้นะฮะแล้วก็มีตัวพวกเขาเรียกอะไรครับกรอบสายกันน้ำยางโอลิงนะครับไว้สำหรับเวลาเชื่อมต่อกับสายไฟนะครับมีตัวครอบกันน้ำนะฮะแล้วก็มีปุ๊กยึดนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะติดกำแพงนะครับวัสดุเนี่ยเป็นโลหะครับไม่ใช่พลาสติกนะฮะเป็นโลหะครับกันน้ำเนี่ย IP 66นะครับแล้วก็รองรับเมมโมรี่การ์ดแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีช่องใส่เมมโมรี่การ์ดครับเราจะต้องใช้คู่กับตัวเขาเรียกอะไรนะ SDR ป่ะนะครับแต่ก็รองรับการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi นะคือพูดง่ายๆครับตัวพวกนี้เนี่ยมันเอาไปซื้อครับถ้าเราไปติดเฉยๆครับก็ดูผ่านมือถือได้เลยนะแต่ว่าถ้าเราต้องการเอาไปบันทึกนะครับเราก็ต้องไปต่อกับตัวไอ้กล่องคอนโทรลครับที่เขาขายนะแต่เราก็คือจะมีกล้องแบบนี้เนี่ยซึ่งเป็นกล้องคุณภาพดีราคาถูกกว่ากล้องที่ขายอยู่ตามห้างตามพันทิปอะไรแบบนี้นะครับซึ่งสายไฟครับตัวนี้เนี่ยสามารถมีเสียบสายแลนนะครับมีปุ่มตัวนี้เนี่ยรู้สึกจะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับน่าจะเป็นปุ่มรีเซ็ตหรือปุ่มออนออฟเปิดปิดอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ด้านหลังนะครับมีช่องที่ต่อกับตัวอะแดปเตอร์ครับซึ่งจะบอกว่าในกล่องเขาไม่แถมอะแดปเตอร์มาให้นะครับของ Lusafe นะฮะดังนั้นครับคนเราจะซื้อกล้องแบบนี้ก็คือเรามีระบบกล้องวงจรปิดอยู่แล้วแหละเราต้องการเปลี่ยนกล้องตัวใหม่นะครับก็ซื้อกล้องตัวนี้เนี่ยไปติดตั้งได้เลยทีนี้ก็เลยอยากจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆเห็นครับว่าระหว่าง Lusafe ที่เป็นตัว C4 นะครับกับ C6 เนี่ยมันมีขนาดแตกต่างกันค่อนข้างเยอะครับนี่วางไว้กับพื้นแล้วกันนะจะได้เห็นชัดๆนะครับเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนี่คือตัว C4 นะครับที่เป็นตัวเล็กนะครับส่วนคนที่ต้องการระยะการมองที่ไกลขึ้นนะครับแล้วก็ระยะอินฟราเรดที่ไกลขึ้นเนี่ยแนะนำเป็นรุ่น C6 ครับตัวนี้เนี่ยอินฟราเรดเนี่ยรองรับถ่ายภาพกลางคืนนะครับประมาณ20เมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ความคมชัดเนี่ยสูงสุดก็คือดูในสเปคนี่ก็คือ960p นะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับ Full HD นั่นแหละนะครับแล้วก็รองรับเมมโมรี่การ์ดเนี่ย64กิกครับโดยเมมโมรี่การ์ด64กิกเนี่ยถ้าเราถ่ายแบบ Full HD ครับก็จะได้ประมาณ100กว่าชั่วโมงนะครับ 3-7 วันอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็น Full HD ซึ่งตัวใส่เมมโมรี่การ์ดเนี่ยครับอยู่ด้านล่างนะฮะก็คือ SD card micro SD ครับสามารถบันทึกได้ในตัวเลยนะครับมีไมโครโฟนในตัวนะฮะเป็นไมค์บิลท์อินนะครับแล้วก็ในกล่องที่ให้มานะครับก็จะมีชุดติดตั้งมานะครับก็มีเสาอากาศนะมาแบบนี้นะครับ1ต้นนะก็รองรับ Wi-Fi แน่นอนนะครับขาเนี่ยที่ให้มานะครับก็จะเป็นขาเหล็กดูแข็งแรงนะครับตัวจอยต่างๆเนี่ยก็แข็งแรงเลยแล้วก็มีตัวแป้นยึดนะครับมีชุดไขควงมาให้ด้วยนะครับรวมถึงตัวปลอกกันน้ำนะครับที่ใช้เวลาเชื่อมต่อสายไฟวัสดุตัวที่อยู่ด้านในเนี่ยครับเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะนะแต่ว่าตัวกรอบที่อยู่ด้านนอกพวกนี้เนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับน่าจะเป็น ABS แหละนะก็ดูแบบกันน้ำได้แน่นอนนะครับพวกนี้กันน้ำที่ IP 66อยู่ละใครอยากได้ตัวไหนครับก็เลือกให้เหมาะสมครับระหว่างตัว C4 กับตัว C6 นะครับก็ต่างกันประมาณแบบนี้เนี่ยแหละครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับวันนี้ต้องขอไม่เชื่อมต่อให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าชุดอุปกรณ์มันไม่ครบครับมันไม่มีแจ็ค
ลั๊กไฟเสียบครับก็ลิงก์เดี๋ยวใส่ไว้ให้ดูใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับแล้วก็มาถึงช่วงตอบคำถามท้ายวิดีโอนะครับผมก็จะรวบรวมคอมเมนต์ต่างๆครับที่เป็นคำถามน่าสนใจแล้วก็ผมต้องตอบซ้ำๆซักๆในวิดีโอนะครับมารวมตอบไว้ในคลิปตอนนี้แล้วกันนะฮะก็ไม่ต้องเสียเวลาครับงั้นเดี๋ยวไปที่คำถามกันเลยนะครับคนที่ถามมาว่าจะต้องสั่งสินค้าจาก Lazada สั่งแบบไหนครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับใต้คลิปวิดีโอครับสามารถกดไปได้เลยครับส่วนคนที่กดผ่านมือถืออาจจะเข้าไม่ได้ครับตอนนี้ลิงก์มันมีปัญหานะดังนั้นเนี่ยก็ให้กดในเว็บเบราว์เซอร์ครับนะให้ copy ไปวางในเว็บเบราว์เซอร์ก็จะเข้าไปเจอนั่นแหละนะครับก็ใส่ลิงก์ไว้ก็จะเป็นตัวเดียวกับที่ผมรีวิวเลยนะครับคุณนิสตรินนะครับถามว่ากล้อง XA 3ต้องใช้การ์ดอันไหนครับจริงๆเคยทำรีวิวตัว micro SD SD card ไว้แล้วนะเอางี้นะครับบอกก่อนว่าการถ่ายรูปนะครับก็ให้ใช้การ์ดเนี่ยที่เป็นคลาส10ขึ้นไปนะครับซึ่งกล้องถ่ายรูปใหม่ๆโดยเฉพาะคนที่ถ่ายรอไฟล์นะครับคลาส10 U1 เลยคลาส10 U1 เลยนะครับส่วนคนที่ถ่ายวิดีโอนะครับเป็นไปได้ใช้ U3 ไปเลยนะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาโดยเฉพาะคนที่ถ่ายแบบ 4K Full HD นะครับส่วนคนที่ถ่ายวิดีโอนิดหน่อยเป็นฟุตเทจสั้นๆแบบผมครับก็ใช้คลาส10 U1 ได้ครับก็แนะนำว่าเป็นคลาส10ขึ้นไปครับใช้กับกล้องอะไรก็ได้นะครับคุณฮีโร่ครับบอกว่า iOS 11.4 Beta 3สามารถเจลเบรกได้แล้วอย่างนี้ฮะผมจะต้องบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้สนับสนุนหรือว่าคัดค้านในเรื่องการเจลเบรกนะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยการเจลเบรกคือการแทรกแซงระบบปฏิบัติการของ iOS นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเครื่องคุณมีปัญหานู่นนั่นนี่ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่นะแทบจะ 90% เลยมาจากการเจลเบรกนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่คิดว่าจะใช้ iOS แล้วก็ใช้ iPhone ให้มันคุณภาพดีๆนะครับไม่มีปัญหาน้อยๆนะก็แนะนำครับว่าอย่าไปยุ่งกับการเจลเบรกนะครับส่วนคนที่อยากเจลเบรกครับก็ติดตามเอาส่วนตัวผมเนี่ยผมจะไม่ได้ทำรีวิวเกี่ยวกับเรื่องเจลเบรกนะครับก็ขอบคุณข้อมูลของคุณฮีโร่ด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆที่ถามมาว่าเวลาผมรีวิวโทรศัพท์นะครับ iPhone ราคา 6,000 ราคา 5,000 ราคา 3,500 ซื้อที่ไหนซื้อที่ศูนย์ครับนะติดโปรโมชั่นติดสัญญานะครับดังนั้นเนี่ยเราไปเลือกซื้อนะครับปกติผมจะซื้อจากศูนย์นะพวกโทรศัพท์มือถือไม่แนะนำให้การซื้อผ่านออนไลน์ครับเพราะเครื่องรีโฟวิดออนไลน์เนี่ยมันไม่รับประกันอะเอางี้แล้วกันนะครับบางทีมันประกันศูนย์ไม่ได้นะครับผมก็ซื้อศูนย์นะประกันศูนย์นะจะรีโฟวิดหรือไม่รีโฟวิดไม่ซีเรียสเพราะว่าราคานี้เนี่ยเราได้โทรศัพท์ที่คุณภาพโอเคหน่อยนะก็เอามาใช้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยลองไปตรวจสอบราคาจากที่ศูนย์ครับในเว็บไซต์ของศูนย์โทรศัพท์ต่างๆก็ได้นะครับส่วนคนที่ดูคลิปวิดีโอผมแล้วไม่เข้าใจนะครับว่าวิธีการเชื่อมต่อนู่นนี่ทำยังไงต้องขอโทษจริงนะครับเพราะว่าคงไม่ได้ทำใหม่ให้สเต็ปบายสเต็ปครับเพราะว่าเพื่อนหลายคนในช่องเนี่ยเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นครับก็ลองอาจจะต้องลองหาครับว่าท่านอื่นเขาทำรีวิวไว้ละเอียดกว่าผมไหมนะครับผมก็จะรีวิวแบบสไตล์ผมนะอาจจะหยาบๆนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะไปอย่างรวดเร็วนะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจกันนะครับขอบคุณนะครับที่ทักมาว่าให้ทำรีวิวใหม่นะฮะต้องขอโทษจริงครับคงไม่ได้ทำครับคุณ CMJ Production นะครับถามว่าสายแปลงไมที่เป็นผมเอามาใช้กับโคมิก้าใช่ไหมชื่อว่าอะไรคือจะบอกว่าจำชื่อสายตรงๆไม่ได้แต่อย่างนี้ครับเวลาเช็คเนี่ยก็ด้านหนึ่งเนี่ยเป็นสเตอริโอนั่นแหละเข้ามาจากไมค์ปกตินะครับด้านที่เป็นตัวเมียนะส่วนด้านที่เป็นตัวผู้เนี่ยจะต้องเป็นสีป้อง3ขีดแต่ชื่อเนี่ยจำไม่ได้จริงๆหรอกครับว่าเขาเรียกอะไรนะแต่ลองไปหาดูนะครับร้านที่ขายเกี่ยวกับพวกไมโครโฟนเนี่ยเขาเดี๋ยวนี้เขาจะมีตัวแปลงขายหรือถ้าใครหาไม่ได้ครับก็ลองสอบถามไปที่โคมิก้าดูนะครับเขาจริงๆผมว่าเขาน่าจะมีขายแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทำออกมาขายปลีกแค่นั้นเองหรือจริงซื้อไมค์โคมิก้าไปเลยครับทีเดียวจบนะคุณกิติพัฒน์ครับถามว่าสมาร์ทวอช P1 2018 GPS เปลี่ยนสายได้ไหมใช่ไหมเปลี่ยนสายจริงๆเปลี่ยนได้นะก็ไปหาสายนาฬิกาทั่วไปนั่นแหละนะครับจะเปลี่ยนสายผ้าก็ได้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่ามันก็ไม่ต้องเสียเปลี่ยนมาสายที่เขาให้มาก็โอเคนะครับแต่เราจะชอบครับเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้ตามร้านนาฬิกาทั่วไปฮะคุณโอปอมครับถามว่า BCD วิ่งของร้านไดโพเตโต้ราคากี่บาทนะขอโทษจริงเลยยังไม่ได้เช็คราคาให้น่าจะประมาณชุดหนึ่ง 30,000 กว่าบาทครับถ้าเป็นเทควิ่งตัวนั้นแล้วก็มาย้ำอีกทีนึงครับสำหรับคนที่ดูรีวิว iOS 11.4.1 ใช่ไหม .1 ไปแล้วนะครับผมบอกเลยครับกินแบตมากครับตอนนี้โทรศัพท์ผมกินแบตมหาศาลมากเลยผมรอมากเลยครับว่า iOS 12เมื่อไหร่จะออกครับน่าจะแก้เรื่องงานกินแบตได้ตอนนี้ 11.4 ถือว่าโอเคแต่ 14.1 นี่คือไม่ได้ครับกินแบตมากถ้าอ่านผิดขอโทษนะคุณยังยายหินนะบอกว่าจริงๆแล้วกล้องที่เอามาติดที่หน้ากระจกรถยนต์นะครับที่ผมชอบรีวิวนะเป็นกล้องมองหลังใช่ไหมทำให้การมองเนี่ย
ยากนะครับจริงๆจะบอกว่าเวลาผมใช้งานเองเหมือนกันนะผมบอกว่าอย่าไปเปิดกล้องวิดีโอทิ้งไว้นะครับขณะที่เราขับรถเพราะว่าเราจะสับสนกับการมองมากเลยแล้วมองยากจริงอันนี้ยอมรับครับแต่ว่าให้กดปิดพักหน้าจอนะอย่าลืมว่ากล้องวิดีโอเราไม่ได้จะต้องดูมันตลอดเวลาครับเราดูแค่ตอนมาถอยหลังอันนี้โอเคถูกไหมแล้วก็บันทึกเก็บไว้แล้วไว้ดูเพย์แบ็กอันนี้โอเคแต่อย่าไปเปิดกล้องวิดีโอทิ้งไว้ขณะที่เราขับรถครับข้อหนึ่งก็คือหน้าจอมันก็จะเสื่อมเร็วด้วยล่ะข้อหนึ่งนะครับข้อที่สองก็คือสำคัญมากๆคือคุณจะสับสนกับมุมมองนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ควรทำนะครับก็ขอบคุณข้อมูลของคุณยายหินด้วยนะครับยังยายหินใช่ไหมสาสุชินชาแนลนะครับบอกว่าคืนของ Lazada ผ่านวิธีออนไลน์แบบที่ผมสอนเลยนะครับในการราคา260 บาทแต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องคืนของยังไงก็เลยไม่ได้คืนของแต่สุดท้ายเงินเข้า Wallet ครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับจริงๆเขาจะแจ้งมาวันท้ายครับว่าคืนยังไงหรือถ้าจริงๆเราก็ไปคืนที่เซเว่นครับถ้าต้องคืนของนะคุณลูน่านะครับถามว่า iPhone 7ยังน่าซื้อไหม iPhone 7ก็น่าซื้อครับแต่ว่าถ้าถามผมด้วยราคานะ iPhone 6s กับ7เนี่ยมันแทบจะต่างกันน้อยมากนะครับลองเปรียบเทียบสเปคกับราคาแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะได้จากการใช้งานดูครับแนะนำให้ไปดูสเปคเทียบครับแล้วก็ดูว่าจ่ายเงินแล้วคุ้มไหมนะสำหรับผมเนี่ยจะ 6s หรือ7ก็ยังถือว่าใช้งานได้แน่นอนครับแต่ว่าคุ้มค่ากับการใช้งานของเราหรือเปล่าต้องดูด้วยตัวเองครับคุณ MTB สุรัตน์นะโอ้มารีวิวผมบ่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็มาตามเรื่องกล้องแอคชั่นแคมใช่ไหมจะบอกว่ากล้องแอคชั่นแคมทุกตัวที่ผมรีวิวตอนนี้นะณวันนี้นะยังไม่สามารถต่อไมค์ได้นะครับขอโทษจริงๆนะเพื่อนๆที่ตอนแรกผมไม่แน่ใจเรื่องต่อไมค์เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ชัวร์ละนะมันไม่มีช่องต่อไมค์แต่เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีกล้องแอคชั่นแคมเมราราคาถูกที่ต่อไมโครโฟนได้มารีวิวรอสักครู่นะครับสำหรับคนที่อยากต่อไมค์นอกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี้ที่รีวิวมาทั้งหมดนะครับจะเป็น Ultra HD เป็น B1 เป็นอะไรนะ H9R พวกนี้นะครับยังไม่ได้นะสรุปง่ายๆนะครับต่อไมค์ไม่ได้แล้วพยายามอย่าไปลื้อหาวิธีต่อไมค์นะครับเดี๋ยวมันจะพังคุณอะไรอ่ะดีม็อบนะครับคุณดีม็อบราตรีนะถามว่ารถ ProSax 16M ต้องเอาไปจดทะเบียนใหม่เนี่ยเสียเงินประมาณเท่าไหร่มันเป็นรถที่มีทะเบียนอยู่แล้วครับไม่ต้องไปจดใหม่นะครับสามารถเอาไปขับใช้งานได้เลยนะครับหรือคนที่ซื้อชุดแต่งไปก็เอาไปใช้ต่อทะเบียนปกติได้เลยนะครับเพราะรถเรามีทะเบียนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องจดทะเบียนใหม่นะฮะแต่ถ้าใครอยากจะทำให้ถูกต้อง 100% ก็ไปแจ้งขนส่งในการเรื่องของการใส่ชุดแต่งแค่นั้นเองนะครับคุณเบิร์ดดีแม็กครับบอกว่าตัวขัดสีใช่ไหมของโบลิกที่ผมรีวิวไปเขาบอกว่ามันใช้นานๆแล้วมันไม่ค่อยทนก็อยากจะบอกครับราคาประมาณนี้แหละก็ใช้งานไม่ได้ทนนะแต่ก็คือผมว่าไงเดี๋ยวใช้งานฉาบฉวยแล้วกันนะสำหรับคนที่อยากจะขัดรถตัวเองแบบปีละครั้ง2ครั้งคือผมว่าโอเคแต่ถ้าเกิดเอาไปใช้งานอุตสาหกรรมหรือใช้งานจริงจังขัดรถที่แบบทุกวันวันละคันหรือแบบเป็น10คันนะครับหรือว่าใช้งานยาวๆเนี่ยก็ไม่แนะนำนะให้ไปซื้อรุ่นดีกว่านี้นะครับส่วนโบลิกเนี่ยมันเหมาะกับการใช้งานแบบยูเซอร์ที่ใช้งานในบ้านนะครับเดือน2เดือนปั่นสีรถทีนึงนะครับแล้วก็อย่าไปปั่นแช่นะครับปั่นหยุดจะใช้งานโอเคกว่าคุณรัชวัฒน์ครับถามว่าขัดสีรถใช้ดินน้ำมันอะไรของผมวันนั้นโหนานจริงๆมันเป็นก้อนเก่าที่นานมากแล้วครับแต่จริงๆก็ซื้อของ 3M หรืออะไรก็ได้ครับใช้ได้คล้ายๆกันแหละนะดินน้ำมันไม่ค่อยแตกต่างกันมากครับขอให้มันเป็นดินน้ำมันล้างรถของจริงก็พอแล้วอย่าไปเอาดินน้ำมันของเด็กๆปั้นเล่นมาทำแล้วกันล่ะ MA123ZA นะครับถามว่าไฟแบบนี้ติดตรงไหนนี่ฮะติดให้ดูเนี่ยครับนี่เนี่ยไฟวิดีโอนะครับติดกับขาตั้งกล้องครับแค่นั้นเลยนะครับเพราะมีเกลียวก็ขันเข้าขาตั้งกล้องครับใช้งานได้เลยคุณณัฐพงศ์อมรวัฒน์นะครับถามเรื่องการเชื่อมต่อ Android ทำยังไงครับก็ตามคู่มือครับผมไม่ได้ใช้ Android ครับใช้ iOS ต้องขอโทษด้วยนะครับดังนั้นก็ลองเปิดคู่มือดูครับใช้การเชื่อมต่อไม่ได้แตกต่างกันมากครับคำถามสุดท้ายนะครับคุณจักรรัตน์ถามมาว่าสอบถามหน่อยครับเวลาที่ใส่เคสกันน้ำหรือว่า housing ของกล้อง action camera แล้วถ่ายไม่ได้นานนะครับเปิดออกมากล้องจะร้อนมากถ้าไม่ใส่เคสกันน้ำจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วเคสกันน้ำนะครับหรือพวก housing เนี่ยใส่แล้วมันจะเก็บความร้อนของกล้องนะดังนั้นกล้องร้อนแน่นอนอยู่แล้วเป็นทุกตัวกล้องแพงๆอย่าง GoPro หรืออะไรงี้ก็เป็นนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาอยู่ใต้น้ำพยายามถ่ายแล้วอย่าเปิดจอหลังทิ้งไว้หรือว่าก็ถ่ายเป็นช็อตสั้นๆเปิดปิดครับเพราะว่าการเปิดแช่ไว้เนี่ยทำให้เครื่องร้อนนะครับแล้วก็เป็นไอน้ำด้านหน้าแล้วกล้องร้อนอันนี้คือเรื่องปกติเลยนะของกล้องประเภทนี้นะครับส่วนการที่ถอดออกมานะครับแล้วไม่ใส่เคสกันน้ำมันก็มีการระบายอากาศได้ดีกว่าดังนั้นก็คือไม่มีความร้อนครับอ่ะก็จบครบถ้วนนะครับทุกคำถามนะคนที่ผมไม่ได้ไปตอบในช่องคอมเมนต์ในวิดีโอนะครับก็ถือว่าตอบแล้วนะในวิดีโอนี้นะครับก็อย่าว่ากันละกันนะครับขอเปิดดูแล้วกันนะเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวไม่มีเวลาจริงๆในเรื่องของการตอบคอมเมนต์นะครับก็ขอตอบแบบนี้นะส่วนตัวผมเองเนี่ยต้องขอ
ไปดำน้ำก่อนนะครับเดี๋ยว3วันนี้ประมาณ4วันนี้นะครับไปภูเก็ตไม่อยู่จริงๆนะครับถ้ามีอะไรเนี่ยก็ฝากไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม The Baby Boom กลุ่มสุสุมอันสิงครับถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังกับคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 นตรงนะครับแล้วก็วันอื่นๆครับลงตามใจผมคลิปมีเกือบทุกวันเลยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงครับวันนี้ต้องขอตัวครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ